ชนะมแมลงวันแล้วนะคะห่อไว้แล้วก็ได้รับประทานจริงๆด้วยแต่ต้องไปย้อนนึกกับเขาว่าห่อไว้ตั้งแต่เขาหน้าตารูปร่างขนาดไหนนะคะมีชมพู่แล้วก็ต้องมีน้ำปลาหวานสิใช่ไหมคะน้ำปลาหวานป้าทุนดีก็ทำเสร็จร้อนๆเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะเพราะมีมะม่วงซึ่งมีรสเปรี้ยวนิดนิดอะ่ะ จะต้องกินกันน้ำปลาหวานนะคะป้าทุนดีก็ไปทํามาเลยส่วนชมพู่นั่นนะ่ะได้แค่นั้นละคะ่ะทั้งต้นร่วงหมดเลยเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่นะคะว่าจะต้องห่อตั้งแต่เขารูปร่างขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเข้าไปหาผู้รู้ก่อนคะ่ะเอาวันนี้ป้าทุนดีทดสอบทดสอบการทำเไตเติลคลิปะนะ ทำเล่นๆนะคะยังไม่ได้อย่างใจเท่าไหร่นะแต่คิดว่าน่าจะได้มารับประทานกันนะคะชมพู่น้ำปราหวานหรือมะม่วงน้ำปราหวานค่ะมาลองทานกันดูอย่าลืมนะคะกดไลค์แชร์ติดตามให้ป้าทุนดีด้วยแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะพร้อมค่ะ ได้มะม่วงมาแล้วนะคะมะม่วงชื่อว่ามันขุนสีค่ะเชื่อไหมคะราชบุรีเนี่ยกิโลละแปดบาทเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าคนที่มาเหมาสวนไว้เนี่ยเขาติดโควิดมารับไม่ได้อะคะ่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าตกลงกับเจ้าของสวนอย่างไรนะคะป้าทุนดีเห็นว่าทั้งถูกทั้งแก่จัดแล้วก็เห็นใจเจ้าของสวนด้วยนะมานั่งขายด้วยตนเองเลยค่ะก็เลยซื้อมานะ อร่อยแน่ๆล่ะคะ่ปะป้าทุนดีจะชิมนะขอให้ท่านผู้ชมเกลื้อมลายเองนะคะขอบคุณมากๆค่ะ